รายการปฏิรูปประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยรังสิตวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูตัวอย่างของการปฏิรูปจากข้างล่างจากภาคเกษตรในนามของเกษตรอินทรีย์ไอยูวิจอมทีวีทีวีแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับเกียรติจากคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรอินทรีย์ที่ละทิ้งโอกาสที่คนหนุ่มสาวทั่วไปไขว่คว้าแต่เขากลับบ้านกลับไร่กลับท้องนาแล้วลงมือทำตามรอยพ่อรอเก้าเราได้รับเกียรติจากคุณสิริกรลิ้มสุวรรณผู้อำนวยการสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีครับคุณสิริกรครับสวัสดีครับวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวันที่เราพยายามจะก้าวข้ามข้อถกเถียงเรื่องปฏิรูปที่เถียงกันอยู่ในขณะนี้ซึ่งบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันเป็นแง่คิดเป็นนามธรรมมากไปครับซึ่งบางคนอยู่ในกระแสนี่จะรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกสักทีมันต้องมีรูปธรรมมันต้องก้าวข้ามวัฏกรรมเรื่องการเกษตรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เท่าที่ติดตามคุณสิริกรเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรอินทรีย์นะครับลงแรงหนีออกจากงานประจำเงินเดือนสูงนะครับแม้ตอนนี้จะเรียนปอเอกคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตอยู่ก็ตามเนี่ยนะครับแต่ก็เวลาหลักส่วนใหญ่เนี่ยก็ลงไปอยู่กับไร่อยู่กับแปลงเกษตรอินทรีย์มีแรงบันดาลใจอะไรคือที่ผมกลับไปทำเกษตรอินทรีย์ที่กาญจนบุรีเนี่ยนะครับมันมีที่มามีที่มาก็คือเมื่อ7ปีที่แล้วเนี่ยครับ7ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังเรียนอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ชั้นปอตีอ๋อปอตีอยู่ตอนนั้นคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเราก็รู้สึกครับตอนนั้นว่าเราต้องการเอาเรื่องกฎหมายเนี่ยกลับไปช่วยชุมชนนะครับเรียนยังไงก็ได้เอากฎหมายไปช่วยเหลือชุมชนให้ได้ทำให้ชุมชนนั้นอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่พอเรียนไปได้สักพักหนึ่งนะครับเริ่มรู้สึกครับว่ารูปแบบของกฎหมายในเมืองไทยนะครับที่มีการออกมาจากสภาผู้แทนราษฎรในสมัยนั้นเนี่ยในยุคนั้นเป็นช่วงยุคปี47 48 49นะครับช่วงคาบเกี่ยวตอนนั้นเมืองไทยของเราเนี่ยอยู่ในช่วงสงครามกำลังจะวิกฤตกำลังเริ่มต้นของวิกฤตการเมืองแหละครับเป็นวิกฤตศรัทธานะครับแล้วก็ตอนนั้นก่อนอยู่ปีไหนตอนนั้นยังอยู่ม .6 อยู่แต่ว่าผมก็ได้ติดตามยังไม่เข้าปี1อ๋อโอเคครับก็เลยคิดตรงนั้นครับว่าต้องเรียนนิติศาสตร์แหละเพื่อเอากฎหมายเนี่ยมาช่วยชุมชนให้ได้เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้แต่พอเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยผมได้เห็นว่ากฎหมายที่ออกจากสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจากนักการเมืองจากพรรคการเมืองใช่ครับทุกพรรคเลยนะครับเราได้เห็นว่ากฎหมายที่ชุมชนต้องการจริงๆเนี่ยครับไม่เคยได้ออกมาเลยครับกฎหมายที่สามารถสร้างแรงให้กับชุมชนได้จริงเนี่ยไม่มีเลยจะมีแต่กฎหมายที่ออกมาเพื่อสนองรับทุนเท่านั้นเองครับผมก็เลยกลับบ้านแล้วทำเกษตรอินทรีย์เพราะมาคิดครับว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับศาสตร์พระราชาของตอนนั้นคือจบปตรีแล้วใช่ไหมที่กลับบ้านไปทำเกษตรอินทรีย์ตอนนั้นยังไม่จบเลยครับอ๋อยังไม่จบเรียนอยู่ปี2ผมเริ่มเรียนอยู่ด้วยแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งกลับไปที่บ้านด้วยใช่ครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ของในหลวงเราใช่ครับครับเราพูดกันมากครับเรื่องเกษตรพอเพียงทำอย่างไรให้พอกินนักการเมืองยิ่งพูดเยอะเลยใช่ครับเรื่องศาสตร์พระราชานี่พูดกันเยอะมากครับยิ่งยุคนี้ยิ่งพูดกันเยอะมากใช่ครับแต่ว่า success model หรือตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จนั้นแทบจะไม่มีเลยหายากเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าเราพูดกันอย่างเดียวไม่ได้ลงมือทำแล้วเวลาไปทำจริงบางทีก็ทำพอเป็นพิธีใช่ครับหรือไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงก็มีใช่ครับอะไรแบบนั้นคือทำได้แค่ภาพลักษณ์ออกมาแต่ว่าไม่ได้มูลค่าเพิ่มจริงๆไม่ได้คุณค่าจริงนะครับเราก็เลยกลับบ้านที่เมืองกันที่กาญจนบุรีเนี่ยก็ทำนาอินทรีย์ครับแต่ในวันที่ทำนาอินทรีย์นั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่าจะขายข้าวให้โรงสีแล้วในวันนั้นตั้งแต่วันที่ดำนาเนี่ยครับผมทำนาอยู่3ไร่เป็นนาทดลองเนี่ยครับครับข้าวหอมมะลิ105เนี่ยทำนา3ไร่ผมมองไปในอนาคตก็ว่าเราจะไม่ขายข้าวให้โรงสีเราจะเอาข้าวมาแปรรูปเป็นสิ่งใหม่ก็คือที่เมืองกันที่บ้านรักดินเนี่ยครับเราเอาข้าวหอมมะลิ105เนี่ยมาแปรรูปเป็นผงพอกหน้าอันนี้คือสิ่งใหม่ในยุคนั้นนะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีแหละใช่ตอนนั้นทำนาก็ขายข้าวกันอย่างเดียวอ่ะขายข้าวแล้วขาดทุนด้วยแล้วก็ไม่ได้คิดว่าข้าวนี่มันแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นได้มั้ยใช่ครับอะไรทำนองนั้นอ่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของเกษตรกรไทยคือเขาไม่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมใช่อันนี้เราก็เลยมาทำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จให้เกษตรกรนั้นได้ดูจุดเปลี่ยนตรงนั้นซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนนะที่เรียนนิติศาสตร์ซึ่งจริงๆฟิลแบบนิติศาสตร์นี่มันต้องอ่านตัวบทกฎหมายเตรียมสอบเนสอบต้องถือหนังสือเล่มเบลอประหลาดนะครับนะฮะแต่ฟิลแบบเกษตรมันคู่ขนานมามีอะไรที่เป็นจุดพลิกครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าไปเจออะไรขึ้นมาถึงหรือจริงๆแล้วก็ตามพระราชกรณียกิจหรือติดตามในหลวงคุณพ่อของเราทรงงานมา
ั้งแต่วัยเด็กหรือเปล่าที่มันทำให้พลิกแบบคือคนเรียนนิติศาสตร์แล้วมาคิดแบบนี้มันไม่น่าเป็นไปได้มันไม่น่าเป็นไปได้ไงอันนี้ก็ต้องย้อนคือถ้าคุณเรียนนวัตกรรมการเกษตรเรียนแบบเนี้ยเราพอจะเข้าใจได้นี่มันพลิกแบบนี้ครับอันนี้ต้องย้อนไปชั้นระดับมัธยมครับระดับมัธยมเนี่ยผมได้เรียนที่โรงเรียนที่กาญจนบุรีชื่อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรีอ๋อโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติใช่ครับเรียกกันง่ายๆชาวบ้านที่กาญจนบุรีจะเรียกว่าโรงเรียนสมเด็จย่าครับเมื่อได้เข้าไปเรียนโรงเรียนเนี้ยม.1ถึงม.6เนี่ยครับก็ได้ทำงานสานต่องานของสมเด็จย่านะครับแล้วก็โครงการของสมเด็จพระเทพครับแล้วก็ของในหลวงด้วยของสมเด็จย่าท่านก็เยอะมากโครงการเยอะมากครับใช่ครับที่กาญจนบุรีก็เยอะหลายจังหวัดเยอะมากก็เลยได้ไปสร้างฝายปลูกป่าครับได้ไปอยู่กับชาวบ้านตามตะเข็บชายแดนที่แม้แต่บัตรประชาชนยังไม่มีที่เมืองกาญนี่เยอะเลยเยอะมากครับคนไทยพลัดถิ่นใช่ครับการสร้างฝายอาจารย์ก็เคยพานักศึกษาไปครับอันนี้มีปัญหามากครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่ทำกินเอกสารสิทธิ์ไม่มีแต่ถามว่าเขาอยู่ได้ไหมเขาปลูกอยู่ปลูกกินเนี่ยผลผลิตเขาอยู่ได้โดยที่ใช้ตัวเงินเนี่ยเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการซื้อสินค้าเขาไม่ได้มองตัวเงินเป็นพระเจ้านะครับซึ่งเขาอยู่ได้แต่กลับมามองที่ในตัวเมืองนะครับในกรุงเทพเนี่ยถ้าไม่มีเงินเราอยู่ไม่ได้เลยใช่ครับแต่ในต่างจังหวัดเนี่ยไม่มีเงินเรามีข้าวมีปลากินฉะนั้นดูเหมือนศิริกรก็มีแรงจูงใจตั้งแต่ตอนเรียนประถมมัธยมและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็เห็นพระราชดำรัสเห็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จย่าของสมเด็จพระเทพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในขอบข่ายทั่วประเทศหลายจุดด้วยกันครับแล้วที่เลือกทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเพราะอะไรเพราะพื้นที่ตรงนั้นหรือว่ามันมีอะไรที่มากกว่าคือพระองค์ท่านเนี่ยครับไม่เคยบอกครับว่าให้ทำเกษตรอินทรีย์แต่พระองค์ท่านจะบอกว่าให้พึ่งพาตัวเองให้ได้นี่เป็นทฤษฎีเลยใช่ดังนั้นพอเราไปแกะคำว่าพึ่งพาตัวเองให้ได้นะครับเราก็จะได้คำหนึ่งคือเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติครับเราไปพบในนั้นนะครับซึ่งที่พระองค์ท่านได้บอกเนี่ยทำเกษตรอินทรีย์ให้พึ่งพาตัวเองได้คือเราต้องพึ่งพาตัวเองตั้งแต่ปุ๋ยปัจจัยการผลิตการเพาะปลูกต้องมาใช้เมล็ดพันธุ์ GMO ทำยังไงให้พอกินแล้วเหลือจึงจะขายพระองค์ท่านไม่เคยบอกให้ผลิตแล้วขายเป็นตลาดแมสหรือตลาดอุตสาหกรรมพระองค์ท่านไม่เคยพูดนะครับเพราะตรงนี้ทำให้เกษตรกรพึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วตกเป็นเบี้ยล่างของพ่อค้าคนกลางอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เราคิดว่าการทำเกษตรอินทรีย์นั้นจำเป็นต้องทำนะครับการทำเกษตรอินทรีย์ไม่ใช่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ต้นไม้แล้วบอกว่านี่ทำอินทรีย์ไม่ใช่การทำเกษตรอินทรีย์ต้องเริ่มที่ใจครับโอ้มันมากกว่านั้นวงจรมันมากกว่าซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่แล้วบอกว่าเป็นเกษตรอินทรีย์นะมันไม่ใช่เท่านั้นตัวเราทัศนคติวิธีคิดของเราต่อการเกษตรต่อธรรมชาติก็ต้องเข้ามาเติมเข้ามาเสริมด้วยใช่ไหมใช่ครับปกติแล้วคนเนี่ยจะมองว่าตัวเองอยู่บนยอดพีระมิดสามเหลี่ยมอำนาจคนจะอยู่บนยอดแต่ถ้าหากว่าทำเกษตรอินทรีย์แล้วเนี่ยจากระบบเดิมที่เป็นอีโก้ลิซึมเนี่ยครับจะเป็นอีโคลิซึมอีโคลิซึมคือเราเป็นหนึ่งในระบบนิเวศเราไม่ได้เป็นหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเป็นองค์รวมอยู่ในนั้นเราต้องดูว่าระบบนิเวศนั้นเกื้อหนุนอย่างไรบ้างนะครับทำให้ทรัพยากรธรรมชาตินี้สามารถเกื้อหนุนกันได้คนชุมชนอยู่กับป่าได้ไม่ได้แปลกแยกกันใช่คนไม่ทำลายป่าป่าก็อยู่ได้เพราะคนด้วยคนก็อยู่ได้เพราะป่าด้วยพึ่งพิงกันแล้ววันที่ลงมือทำเนี่ยเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นที่พืชชนิดไหนเริ่มต้นที่ในแง่ภูมิศาสตร์ในแง่เราเลือกยังไงหรือเรามีที่อยู่แล้วหรือมีชาวบ้านที่สนใจรวมกลุ่มกันยังไงมีที่อยู่แล้วที่กาญจนบุรีครับพอดีได้รับของก่อนเองใช่ครับได้ที่จากคุณยายมา7ไร่นะครับตรงนี้ก็คุยกันในครอบครัวว่าในพื้นที่7ไร่เนี่ยเนื่องจากว่าอยู่กลางเมืองนะครับอยู่ในตัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีเลยคือพูดง่ายๆว่าอยู่ในท่ามกลางพื้นที่สีแดงเราเป็นพื้นที่สีเขียวเราเลือกทำนาตรงนี้เพราะว่าเราจะสามารถสื่อความนะครับสื่อความให้กับคนกินให้เชื่อมถึงคนปลูกได้โดยตรงนะครับเพราะว่าคนกินเนี่ยเรามองครับว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยลูกค้าของเราไปคือคนเมืองครับดังนั้นเราต้องทำในเมืองทำให้เห็นเลยทำให้เห็นเลยครับว่าพื้นที่ตรงนี้ราคาประเมินหลักล้านคือมาดูตั้งแต่กระบวนการผลิตเลยใช่ครับคือถ้าไม่คิดอะไรมากก็ขายที่ก็ได้ก็รวยแล้วถ้าคิดง่ายๆขายที่ก็รวยแล้วครับผมไม่ต้องมาทำเกษตรอินทรีย์ขายที่ไปเล่นหุ้นขายที่ไปทำธุรกิจอย่างอื่นก็จบแล้วอะไรทำนองนั้นแต่วันนั้นเรามามองว่ามูลค่าเนี่ยมูลค่ามันมาทีหลังแล้วเราต้องสร้างคุณค่าให้กับที่ดินก่อนเพราะคนเรามองข้ามไปครับคุณค่าเนี่ยมันจะสร้างมูลค่าได้แต่ถ้าดูที่มูลค่ามาก่อนเนี่ยบางทีคุณค่ามันไม่ตามมาถูกต้องครับเราก็เลยเลือกทำเกษตรอินทรีย์ทำนาอินทรีย์ข้าวหอมมะลิ105ถั่วเขียวธรรมชาติเราเน้นแปรรูปจาก7ไร่ทำเริ่มต้นที่3ไร่หรือ7ไร่เลยตอนแรกเนี่ยเริ่มทำข้าวที่3ไร่3ไร่ก่อนใช่ครับพื้นที่เกษตรอินทรีย์นะครับถ้าเราทำทั้งแปลงเลยเนี่ยมันจะเป็นเชิงเดียวซึ่งตรงนี้เราก็ไม่สนับสนุนและเราไม่ทำครับเราก็แบ่งพื้นที่ครับ3ไร่เนี่ยทำนา2ไร่เนี่ย
ทำถั่วเขียวธรรมชาติแล้วก็ทำโรงเรือนปลูกผักอีกโซนหนึ่งเป็นเรื่องของน้ำนั่นคือปีไหนอันนั้นคือช่วงปี 51-52 ครับผมสนใจตอนนั้นเนี่ยคือวิธีเลือกพื้นที่ของศิริกรนี่คือเลือกใจกลางของวิถีชีวิตคนเมืองที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยที่เวลาพูดเรื่องพืชผักอินทรีย์พวกนี้ก็ไม่รู้ไปซื้อมาจากไหนนะใช่ครับแต่บอกว่าไม่ใช่ปุ๋ยเคมีน่าอะไรทำไมแรกๆอารมณ์ความรู้สึกของคนละแวกนั้นเนี่ย walk in เข้ามาไหมมาดูไหมมาถามให้คุณทำอะไรมีแต่เสียงครับไม่ walk in ครับมีแต่เสียงว่าไอ้ก่อนมันบ้ามีไปถึงพ่อแม่ครับพ่อแม่เลี้ยงลูกยังไงจบปริญญาตรีจบปริญญาโทมาทำนาตรงนี้คือแรงกดดันทางสังคมมันหนึ่งในแสนหนึ่งในล้านแหละของคนยุคนี้ทำนี้ดีกว่าเขาก็มองว่าพ่อแม่บ้าหรือเปล่าแต่ผมกลับมามองว่าเอาแรงผลักดันตรงนี้ครับเอาแรงกดดันตรงนี้มาผลักดันตัวเองว่าทำยังไงให้เขามาเป็นลูกค้าเราในอนาคตให้ได้ซึ่งวันนี้คนที่ปรามาสคนที่ว่าเนี่ยมาเป็นเครือข่ายมาเป็นผู้ผลิตโอ้โหเป็นเครือข่ายด้วยเป็นลูกค้าด้วยใช่ครับเป็นเครือข่ายด้วยคือมาซื้อจากใกล้โดยตรงใช่ครับจากวันนั้นที่คุณว่าเราบ้าวันนี้คนบ้าเพิ่มขึ้นคนบ้าเพิ่มขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือคนที่ไม่เชื่อนะครับลองมาทำตามเราลองทำตามเราดูสัก5ปี10ปีแล้วคุณจะมีความยั่งยืนในชีวิตกระแสตอบรับของในชุมชนเนี่ยดูเป็นบวกครับจากที่ก่อนโรงแรงมา 8-9 ปีนี่นะเป็นบวกการรับต่อการขยายงานจะเครือข่ายพวกนี้เนี่ยจริงจังไหมจริงจังครับในแง่ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาคการเกษตรการผลิตแบบใหม่เลยสมมตินะคุณกรเห็นไหมเห็นแรงส่งตรงนี้มากขึ้นไหมตรงนี้เนี่ยเมื่ออดีตนะครับเราเห็นน้อยมากนะครับเพราะว่าพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในกาญจนบุรีหรือในประเทศไทยนะครับมีเพียงแค่ 1-2% ครับ 98 หรือ 99% คือเกษตรเคมีครับตรงนี้เราพอเรามองขึ้นไปในระดับนโยบายแล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นความที่แทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยที่จะทำให้ประเทศหรือกาญจนบุรีเนี่ยหรือเมืองไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศเกษตรอินทรีย์เพราะว่าพอเรามองเข้าไปแล้วก็จะเห็นหลายๆภาคส่วนที่คือพูดกันง่ายๆว่ารับบริษัทขายปุ๋ยเคมีนะครับโดยตรงเลยนั่งอยู่ข้างบนการคิดแบบกรนี่แทบจะแปลกแยกเลยในพื้นที่เกษตรตรงนั้นนะแล้วในเชิงปริมาณของไร่ของพื้นที่เนี่ยขยายเพิ่มไหม7-8ตอนนี้เริ่มที่กาญจนบุรีในอำเภอเมืองนะครับแล้วตอนนี้เราขยายไปที่อำเภอไซโยกอำเภอหนองปืออำเภอถาวรภูมิตอนนี้เกือบจะทุกอำเภอแล้วที่รวมเป็นเครือข่ายกันนะครับภายใต้แบรนด์เดียวกันคือบ้านรักดินบ้านรักดินเนี่ยคือกิจการเพื่อสังคมครับเราตั้งใจตั้งแต่เริ่มแรกครับว่าในอนาคตคือวันนี้นะครับมันจะต้องมีกิจการตัวนึงครับที่ไม่ได้มุ่งเอากำไรสูงสุดเป็นที่ตั้งแต่เน้นสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ได้มากที่สุดเมื่อก่อนเราพูดวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่วันนี้มันกลายเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับแล้วดูเป็นกระแสเป็นนโยบายของรัฐบาลไปด้วยในขณะนี้ซึ่งเราคิดมาก่อนแล้วเราคิดมาก่อนแล้วใช่ครับแต่ชื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าชาวบ้านก่อนที่ลงมือทำแล้วใช่ครับในแง่คนหนุ่มสาวซึ่งอันนี้น่าสนใจนะก่อนก็ยังเป็นเยาวชนเป็นหนุ่มสาวอยู่เนี่ยมุมมองลึกความรู้สึกของเขาตอบกับเพื่อนฝูงไม่ต้องไกลนะมองมาที่ศิริกรยังไงเพื่อนๆในเริ่มแรกเข้าใจไหมในตอนแรกเขาไม่เข้าใจครับก็เหมือนคนบ้าที่คนทั่วไปมองแบบนั้นเพื่อนๆโอกาสมีเยอะแยะทำไมเลือกแบบเนี้ยครับแต่วันนี้นะครับเขามองเราอีกแบบหนึ่งก็คือเขาอยากทำเกษตรบ้างอ่ะอยากทำเหมือนก่อนบ้างต้องทำยังไงต้องเริ่มยังไงพอเริ่มเบื่อแล้วกับการทำงานในกลางเมืองซึ่งตรงนี้ผมก็จะแนะนำไปว่าต้องกลับไปดูปัจจัยการผลิตที่บ้านคุณก่อนว่าคุณเหลืออะไรอยู่บ้างเหลืออะไรนะครับไม่ใช่ว่ามีอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วแทบจะไม่มีใช่ต้องไปดูคุณมีที่ดินไหมคำนี้ดีใช่คุณมีทรัพยากรไหมมีบุคคลไหมมีองค์ความรู้หรือยังบางคนมีที่อยู่ที่บ้าน 20-30 ไร่นะครับแต่มองไม่เห็นคุณค่าใช่ครับเพราะมันไม่มีมูลค่าเมื่อไม่มีมูลค่าก็ไม่มีคุณค่าใช่ครับก็ละทิ้งเข้ามาอยู่ในเมืองบางคนก็ขายทิ้งไปพูดง่ายๆใช่ครับอันนี้เจอเยอะครับอยากกลับบ้านเบื่อเมืองแล้วอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เจอเยอะครับหนีเข้าเมืองกันหมดอ่ะหนีเข้าเมืองปุ๊บก็แพ้เมืองครับก็แพ้เมืองอยากกลับบ้านก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ถึงแค่เสาร์อาทิตย์จะขับรถกลับบ้านนี่ยังคิดมากแล้วใช่ครับก็เหนื่อยแล้วก็เป็นเงินแล้วผูกพันมันเปลี่ยนไปหมดใช่ครับตรงนี้หลายๆคนผมก็เลยแนะนำไปว่าถ้าคุณอยู่กลางเมืองเนี่ยคุณสามารถใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรเท่าที่คุณมีเนี่ยดูว่าคุณมีอะไรแล้วทำในสิ่งที่คุณมีให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเช่นอยู่กลางเมืองอยู่กลางคอนโดเนี่ย คุณปลูกผักในกระบะเล็กๆก็ได้อันนี้ก็เห็นนะเห็นเป็นกระแสขึ้นมาอยู่นะตอนนี้เป็นเออร์บานซิตี้แล้วครับเป็นเกษตรกลางเมืองหมู่บ้านจัดสรรคอนโดยังมุมนี้ขาดไม่ได้เลยต้องมีต้องมีครับมันเทรนมันซึ่งอันนี้เป็นแรงบวกเหมือนกันส่วนหนึ่งก้อนก็มีส่วนในการกระตุ้นนี้กับคนรุ่นใหม่ใช่ครับคือผมเนี่ยก็พยายามสังเกตคนรุ่นใหม่นะคือนานๆจะเห็นที่มันฉีกออกมาเนี่ยก่อนใช้คำว่าบ้าแต่ผมว่า
คุณเป็นคนที่ทวนกระแสแล้วก็ท้าทายที่สำคัญที่สุดการสร้างโมเดลแล้วก็ให้คนเห็นเนี่ยผมว่าสำคัญในแง่ที่มันเป็นนวัตกรรมอันนี้พูดสตาร์ทอัพกันเยอะนวัตกรรมเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มพวกนี้มีวิธีบริหารจัดการยังไงเพราะว่าดูวิธีผมตาม IG ตาม Facebook ก่อนเนี่ยจะเห็นว่าก่อนคิดอะไรที่เป็นระบบมากไม่ใช่แค่ปลูกขึ้นมาแล้วก็รอคนมาซื้อไม่ใช่อ่ะคิดยังไงจัดบริหารจัดการคือการทำเกษตรนะครับผมไปมองแล้วผมไปได้ตัวอย่างมาจากเสื้อผ้าเกาหลีครับคุณผู้หญิงเนี่ยชอบมากซื้อเสื้อผ้าเกาหลีแบบพรีออเดอร์ด้วยสั่งวันนี้อีก15วันได้ของผมก็มานั่งคิดว่าทำไมเราทำกับผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้ในเมื่อมะนาวเนี่ยเราปลูกเรากำหนดได้ครับว่าจะให้มันออกลูกได้เมื่อไหร่เราพรีออเดอร์ไปเลยและผมได้ทำเว็บไซต์ไว้ไม่ต้องรอให้มันหล่นจากต้นก็ไปเล่ขายเดี๋ยวก็เน่าเดี๋ยวก็เสียแล้วข้าวเนี่ยครับไม่จำเป็นที่จะต้องปลูกวันนี้รอเกี่ยวแล้วไปขายปลูกวันนี้ขายวันนี้เลยก็คือซื้อล่วงหน้าพูดง่ายใช่ครับอันนี้คือตลาดล่วงหน้าคือพรีออเดอร์ทุกวันนี้แต่ละไร่ที่กรทำอยู่แบบนี้ไหมแบบนี้ทุกที่ครับออเดอร์พรีออเดอร์ที่ว่านี่เต็มไหมเต็มหมดครับพื้นที่เราไม่พอเพราะว่าการทำเกษตรอินทรีย์เราทำแปลงใหญ่ไม่ได้ก็มีไร่ต่างจังหวัดจะเชิญคุณกรไปออกแบบให้ได้เลยครับมีหลายๆท่านเสนอที่ดินมาแต่ถ้าเป็น10ไร่20ไร่ผมปฏิเสธเลยเพราะว่ามันทำถ้าเกิดว่าเกษตรอินทรีย์ทำเชิงเดียวมันก็เป็นผลลบอีกด้านหนึ่งเหมือนกันต้องดูความหลากหลายด้วยมันไม่ควรเป็นเชิงเดียวแล้วแบบปริมาณไร่10 20ไร่มันต้องมีพืชแบบอื่นมาแจกมาด้วยนี่เป็นความสมบูรณ์ของระบบนิเวศพูดง่ายผมพยายามจับศาสตร์พระราชาที่เรียกว่าปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเข้ามาจับยังไงฮะการทำป่า3อย่างนี่คือปลูกไม้กินไม้ผลแล้วก็ไม้ยืนต้นให้ร่มเงาให้ความร่มเย็นไม้กินไม้ผลไม้ยืนต้นใช่ครับอันนี้เราจะได้อะไรเราได้ผลผลิตแน่นอนเราได้เนื้อไม้เราได้ความร่มเย็นนะครับตรงนี้พอเราได้ความร่มเย็นมาแล้วเนี่ยเราสามารถปลูกพืชปลูกผักได้แต่ถ้าเรามีพื้นที่รกร้างว่างเปล่าที่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วไปปลูกสมมติปลูกผักสลัดอินทรีย์หมดเลย10ไร่แมลงลงมาทั้งกินทั้ง10ไร่นี่คือหมดเลยครับคิดยังไงที่เขาบางคนเขาก็มองว่ามันเป็นวิธีคิดแบบกอเนี่ยมันเป็นวิถีของชนชั้นกลางด้วยในแง่เกษตรกรที่อยู่ระแวกนั้นเปลี่ยนไหมหรือรู้สึกตั้งคำถามรู้สึกเข้ามาถามไทยหรือปรับเปลี่ยนไปกับที่ก่อนทำไหมเมื่อ 2-3 วันนี้เพิ่งจะมีโทรเข้ามาเลยครับทำคณะเคมีอยู่ที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรี20ไร่คณะเคมีคณะเคมีครับเขาบอกว่า คนงานเนี่ยชาวเป็นคนมอญนะครับไปฉีดยาแล้วก็เสียชีวิตกลางไร่เลยตรงนี้เขาอยากเปลี่ยนเพราะเขาไม่อยากแล้วไม่อยากทำบาปกรรมแล้วทำอย่างไรผมก็เข้าไปดูครับว่า20ไร่เนี่ยถ้าผมเข้าไปทำเนี่ยผมไม่ทำคณะทั้งหมดนะผมจะแนะนำให้ปลูกหลายๆอย่างคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งประกาศขาวสมุนไพรต้องปลูกสมุนไพรที่ปลูกไม่ได้ปลูกให้คนกินแต่สมุนไพรเนี่ยใช้รักษาโรคคนโรคสัตว์และโรคพืชได้ดังนั้นถ้าเกิดคุณจะเลิกใช้สารเคมีคุณต้องมีสมุนไพรที่เอาไปฉีดให้กับพืชอินทรีย์ด้วยต้องมองให้ครบครับไม่ใช่แค่ซื้อปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ในแปลงผักแล้วจบมันไม่ง่ายนี่ก็เป็นหมอเกษตรไปในตัวด้วยต้องให้คำปรึกษาอันนี้อาจจะเรียกเป็นหมอดินไปแล้วครับหมอดินไปแล้วซึ่งไม่ค่อยมีใช่ครับแล้วดูแนวโน้มของชาวไร่ชาวนาแถวนั้นเนี่ยกับตัวอย่างที่ก่อนสร้างขึ้นในพื้นที่ครับแน่นอนแหละมันคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ถ้ามันจะขยายไปตามภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆเนี่ยก่อนได้คิดเรื่องนี้ไปไหมคิดไว้ครับว่าจะขยายจะขยับยังไงเพื่อให้มันเป็นพลังที่มันเป็นคำตอบเป็นทางออกให้กับเกษตรกรไทยด้วยวิถีใหม่จริงๆเนี่ยนะครับคือในเริ่มแรกเนี่ยเราคิดครับว่ากิจการเพื่อสังคมบ้านรักดินเนี่ยจะเป็นแบรนด์เล็กๆไม่ใหญ่นะครับแต่เราจะกระจายตัวกระจายไปจุดต่างๆทั่วประเทศครับเล็กๆแต่ว่าอยู่หลายๆจุดใช่ครับเราจะไม่ทำแบรนด์ที่เป็นแมสนะครับเราจะไม่ทำใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเป็นโรงงานเราไม่เราจะไม่ทำแบบนั้นแต่ว่าเราจะไปดูว่าในพื้นที่แต่ละที่เนี่ยที่วิถีชีวิตของคนตรงนั้นเนี่ยเขาปลูกอยู่ปลูกกินอย่างไรซึ่งไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นก็อย่างอีสานก็อย่างใต้ก็อีกอย่างการปลูกพริกในตัวอำเภอเมืองเนี่ยปลูกอย่างนึงแต่พริกกะเหรี่ยงที่ปลูกเชิงเขาอีกแบบนึงข้าวไร่เป็นแบบนึงข้าวบนพื้นที่ราบอีกแบบนึงครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราเอามาตรฐานกลางไปจับเนี่ยมันจะมีความหลากหลายมากครับตรงนี้ถ้าเราเอาวิถีชีวิตเนี่ยเอามาเป็นมาตรฐานจับเนี่ยแล้วติดแบรนด์ให้เนี่ยมันจะมีความสวยงามมากครับมันจะมีความหลากหลายทั้งในชาติพันธุ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยครับตรงนี้ชาวบ้านเนี่ยที่เข้ามาดูในพื้นที่นะครับส่วนมากแล้วจะเป็นคนกลางคนครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เริ่มเข้าทำงานแรกๆนะครับไปจนถึงกลางคนแต่ผู้สูงอายุหรือว่าเกษตรกรเคมีรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะไม่สนใจครับเขาอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำตอบมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้ต้องผลลดผ่อนบ้านทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทำไม่ได้แต่ที่ผมทำให้เห็นเนี่ยผมบอกแล้วครับว่าไม่ต้องทำแปลงใหญ่ทำแปลงเล็กๆปลูกให้หลากหลายแล้วแปรรูปที่สำคัญที่สุดคือต้องแปรรูปให้ได้ครับ
งานแปรรูปเพื่อนฝูงหรือการใช้เทคโนโลยีอะไรสมัยใหม่เข้ามาช่วยเยอะไหมครับช่วยเยอะมากครับเพราะอย่างเช่นอัญชันตะไคร้ใบเตยเนี่ยเราปลูกง่ายๆครับปลูกตามรั้วบ้านเนี่ยครับในไร่เนี่ยแล้วก็เอามาเข้าโดมอบสมุนไพรนะครับอบให้แห้งแล้วเราก็มาโม่บดบรรจุซองนะครับจากอัญชันแค่1กิโลนะครับเราสามารถต่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มได้หลายพันบาทนะครับใน1กิโลนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆแค่สมุนไพรนะครับแต่ส่วนการแปรรูปอย่างเช่นฟีสดายนะครับเราก็ไปดูเครื่องมาซึ่งมะม่วงผลไม้ต่างๆเราสามารถฟีดได้และต่อยอดได้ที่สำคัญคือเกษตรกรรุ่นใหม่ต้องออกแบบแพคเกจจิ้งให้เป็นทำตลาดออนไลน์ให้ได้ใช่ครับสำคัญเพราะว่าตลาดออนไลน์นี่เรื่องแพคเกจจิ้งนี่สำคัญมากเลยใช่ครับโดนไม่โดนซื้อไม่ซื้อผู้ชายนี่ก็ดูผู้หญิงที่หน้าตาดีไว้ก่อนซื้อของก็เหมือนกันครับถ้าของใส่ถุงยางแกงมันต้องจูงใจก่อนมันต้องจูงใจครับเพราะสมัยนี้บางคนจะบอกว่าแพคเกจจิ้งแพงกว่าราคาของข้างในอันนี้จริงครับครับแต่เราก็ซื้อที่ภาพลักษณ์อยู่ดีอันนี้คือสิ่งที่เกษตรกรรุ่นใหม่เนี่ยต้องคิดให้เป็นและคิดให้จบแล้วเปอร์เซ็นต์ของคนรุ่นใหม่ที่เดินเข้าสู่ภาคการเกษตรเนี่ยเท่าที่ก่อนสังเกตดูเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าคนรุ่นใหม่ยังดูในวิกฤตผมต้องเรียกว่าวิกฤตนะที่ผ่านมาคือคนออกจากภาคเกษตรเข้าสู่เมืองเข้าสู่กรุงไปหมดเลยแล้วก็ไม่กลับด้วยครับเมื่อก่อนวิกฤตติดลบนะครับตอนนี้วิกฤตอยู่แต่ก็ยังน้อยมากนะครับก็คือดีขึ้นพูดง่ายดีขึ้นแต่ยังวิกฤตอยู่นะครับเมื่อก่อนนี่คือไม่มีใครสนใจเรื่องเกษตรเลยทั้งเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์ไม่ต้องพูดถึงครับเกษตรเคมีก็ยังน้อยเพราะว่าภาพลักษณ์และภาพจำของคนไทยนะครับคือทำเกษตรมันร้อนมันจนมันเหนื่อยไม่มีใครอยากทำทำแล้วจนขายไม่ได้ตัวดำขายไม่ได้ถูกต้องมันยิ่งออกจากวงจรนี้ไม่ได้เด็กรุ่นใหม่เวลาแนะนำตัวพ่อแม่ทำนานี่แทบอายครับอายเลยอ่ะอายครับอย่างมอรังสิตเราเนี่ยเคยมีช่วงนึงที่ใครทำนามาเอาทุนก็ต้องไปเฟ้นหาเพราะเด็กไม่กล้าบอกว่าที่บ้านทำนาแต่ดีนะหลังๆตอนเราทำนโยบายไอ้ข้าวแรกค่าเทอมเด็กวอล์กอินเข้ามาเยอะต้องอย่างนี้ครับตอนแรกกรรมการนี่ประชุมกันไอ้ก่อนก็อยู่ในห้องประชุมอยู่ครับวันนั้นผมก็อยู่ถามว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าจะมีเด็กมากล้าเปิดตัวว่าเป็นลูกชาวนาพ่อแม่ทำนาเออน่าคิดอ่ะอันนี้น่าสนใจมอรังสิตเราทำเป็นที่แรกนะครับที่ไหนได้ปรากฏว่าเฮ้ยเด็กกล้าขึ้นมาบอกอาจารย์ครับขายไม่ได้เลยครับครับแล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นชาวนาซึ่งตัวดำๆเลยเดินเข้ามอรังสิตนี่ถือว่าคนมองเลยแหละแล้วมานั่งคุยเนี่ยผมคิดว่าที่ความกล้าแบบนี้มันต้องให้โอกาสให้กำลังใจเขาใช่ครับมันต้องเริ่มอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะคุยมันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดคนเป็น mindset mindset เข้ามาระบบการศึกษาอะไรก็มีส่วนใช่ครับสถาบันที่ก่อนตั้งขึ้นมาจะขยับไปไงในอนาคตเป้าถ้ามันต้องนำร่องไม่ใช่แค่โมเดลเล็กๆแต่มันจะไปสู่การยกระดับให้การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายภาคการเกษตรได้อย่างไรเดี๋ยวเราคุยกันช่วงที่2ได้ครับเมื่อกี้ก่อนพูดเรื่อง mindset ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเป็นเรื่องวิธีคิดแล้วก็การทำความเข้าใจต่อบริบทของเกษตรไทยต้องยอมรับว่านโยบายของรัฐบาลเองก็ตามหรือแม้ระบบการศึกษาเองก็ตามที่สอนให้คนเนี่ยรวยก่อนครับค่อยช่วยคนอื่นนะวิธีรวยที่สุดอยู่ในภาคเกษตรไม่ได้ต้องหนีออกมาครับหนีมาแล้วกลับไม่ได้หรือไม่ยอมกลับนะครับทำให้ภาคการเกษตรซึ่งเป็นเสาหลักของประเทศไทยเนี่ยนะครับถูกมองข้ามไปแต่หลังๆรัฐบาลก็เริ่มให้ความสนใจนะทีนี้วิธีแก้ mindset อันเนี้ยก่อนคิดว่ามันควรทำกี่ระดับแล้วจะทำยังไงได้บ้างเปลี่ยนมุมมองคนนะเพื่อเปลี่ยนวิถีคนครับคือจริงๆแล้วมันต้องทำทั้ง2ทางครับดึงข้างล่างลงมาแล้วดันข้างบนดึงข้างบนลงข้างล่างต้องทำขนานกันไปข้างบนใช่รอข้างบนอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ครับข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องปูพรมให้ได้ว่าการจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องพึ่งตัวเองยังไงปัจจัยการผลิตต้องมีนะครับนวัตกรรมต้องมีทุนต้องมีนะครับส่วนข้างบนเนี่ยถ้ารัฐบาลส่งเสริมด้วยส่งเสริมเนี่ยนะครับยกเลิกการนำเข้าปุ๋ยเคมีไปเลยเด็ดขาดไปเลยก็สนับสนุนและมีทุนให้กับเกษตรกรที่อยากทำเกษตรอินทรีย์มีปัจจัยการผลิตให้นะครับอาจจะมีทั้งให้เปล่าแล้วก็ให้เป็นการอบรมนะครับตรงนี้จะแก้ได้นะครับอันนี้คือจากข้างบนลงข้างล่างนะครับข้างบนลงข้างล่างเนี่ยคือมาตรฐานเรื่องมาตรฐานเนี่ยเราต้องมีนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเวลาคนเข้าไปซื้อของในห้างเนี่ยครับเราก็อยากจะรู้ครับว่าผักอันนี้มันอินทรีย์หรือเปล่าอินทรีย์จริงหรือเปล่าใช่ครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปในห้างนะครับมันจะมีวิธีตรวจยังไง
ค่ามาตรฐานมันคืออะไรใช่ครับ อันนี้น่าสนใจนะครับ อย่างเช่นผักสลัดเนี่ยครับผมก็สังเกตอยู่ว่าแล้วอะไรของแท้ของเทียมแต่มันติดกันหมดอ่ะใช่แยกไม่ออกใช่การจะแยกให้ออกคือเราต้องพูดให้ชัดนะครับคนปลูกต้องพูดให้ชัดคนขายต้องพูดให้ชัดอย่างเช่นผักไฮโดรโปนิกกับผักออร์แกนิกเนี่ยคนละประเภทนะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับต่างกันยังไงให้คุณก่อนครับผักสลัดเหมือนกันนะครับแต่วิธีการปลูกต่างกันวิธีการปลูกต่างกันใช่ครับผักไฮโดรโปนิกคือปลูกในน้ำที่มีสารเคมีครับแต่ผักอินทรีย์ก็คือผักชนิดเดียวกันแต่ปลูกลงดินอันนี้เราจะสังเกตที่รากถ้าเป็นผักไฮโดรโปนิกเนี่ยรากจะเป็นกระป๋อนะครับเพราะเขาปลูกในน้ำแต่ถ้าเป็นผักอินทรีย์เนี่ยรากเขาจะแผ่ขยายเพราะปลูกในดินอันนี้ต้องพูดให้ชัดนะครับก็คือแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องมาตรฐานครับมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตรของเมืองไทยมีหลายตัวครับมีตัว Q นะครับมีมาตรฐาน GAP หรือ GAP ที่เป็นเกษตรปลอดภัยใช่ครับแต่ใช้สารเคมีได้ผักปลอดภัยกับผักอินทรีย์ก็ต่างกันนะครับดังนั้นเราต้องทำให้ชัดก็คือผักอินทรีย์คืออะไรมาตรฐานไทยก็จะมีออร์แกนิกไทยแลนด์การกำหนดออร์แกนิกไทยแลนด์ที่ทำหน้าที่กำหนดค่ามาตรฐานพวกนี้เนี่ยตอนนี้เป็นสถาบันเป็นองค์กรอะไรเรียบร้อยหรือยังมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเป็นมาตรฐานกึ่งภาครัฐนะครับเป็นของมกอชนะครับเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารนะครับก็ทำมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยก็คือจะต้องมีการทำแนวกันชนเกษตรกรต้องมีแนวกันชนยังไงฮะแนวกันชนก็คือในที่ดินเนี่ยต้องมีต้นไม้สามระดับนะครับเพื่อบังสารเคมีระดับสูงก็ไผ่ระดับกลางก็กล้วยระดับข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีบ่อพักน้ำต้องมีการปรับปรุงดินนะครับซึ่งมาตรฐานเนี้ยถามว่าดีไม่ดีแต่ว่าเกษตรกรรายย่อยที่ทำเกษตรพอเพียงเนี่ยกำลังจะถามอยู่คอสมันสูงไปหรือเปล่าใช่ครับมาตรฐานแบบนี้มันทำให้เกษตรอินทรีย์กลายเป็นเรื่องคนรวยใช่เป็นงานเด็กๆของชนชั้นกลางมันจะเป็นแบบนั้นไปหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนั้นมานานครับ อย่างใบออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับใบรับรองเนี่ยเสียค่ารับรองประมาณปีละ 10,000 บาทโอ้โหเกษตรกรรายย่อยแค่ได้ยินก็ใจออกแล้วทำไม่ได้ครับตรงนี้เราก็เราไม่ว่าอันนี้คือมาตรฐานของคนที่มีทุนทรัพย์ระดับหนึ่งแล้วกำหนดจากข้างบนลงมาใช่ครับเรากำหนดจากข้างบนลงมาอีกอันหนึ่งได้ไหมเป็นมาตรฐานอินทรีย์ที่เป็นวิถีไทยเราเรียกว่าอินทรีย์วิถีไทยเพราะว่าเราไม่ใช้มาตรฐานภาครัฐเลยคือไม่ได้คิดทำเป็นแมสเป็นตลาดแมสแบบที่คุณกรณ์ว่าเราทำแบบพึ่งพิงพอเพียงใช่ครับเป็นศาสตร์พระราชาตามแนวทางพ่อรอเก้าอะไรแบบนี้ครับใช่ไหมแล้วชาวบ้านคนยากคนจนมีที่ไร่สองไร่ก็เข้าระบบใช่ครับเข้ากระบวนการแบบนี้ได้อันนี้จะไปสอดรับกับสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยและอาหารที่คุณกรณ์เพิ่งตั้งแล้วก็เป็นผู้อำนวยการด้วยขยายความหน่อยที่มาที่ไปแล้วเป้าหมายพันธกิจมันคืออะไรก็เหมือนในเมื่ออดีตเนี่ยเราเห็นแล้วครับว่าเกษตรกรรายย่อยนะครับที่ทำเกษตรพอเพียงเนี่ยปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้เนี่ยหรือทำตามเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยขอตารับรองไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ครับที่เราต้องขอตารับรองเพราะเราจะไปตลาดนะครับเมื่อไม่ได้ตารับรองก็ไปตลาดไม่ได้ดังนั้นเราจะทำเรื่องมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อยคือทำเกษตรอินทรีย์ทำข้าวอินทรีย์แล้วก็ปลูกเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งจะได้มาตรฐานด้วยแต่ถ้าไปมาตรฐานภาครัฐเนี่ยถ้าทำข้าวอินทรีย์เราต้องขอมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากกรมการข้าวครับถ้าจะเลี้ยงเป็ดในนาเป็ดไร่ทุ่งในนาเนี่ยมาตรฐานข้าวอินทรีย์จะหลุดนะครับเพราะว่ามีสารปนเปื้อนจากมูลเป็ดครับอันนี้เป็นปัญหามากครับว่าเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยที่ทำให้ทุกอย่างมันเกื้อกูลกันได้เนี่ยภาครัฐไม่ได้ออกมาตรฐานมารับรองตรงนี้เราจะทำแล้วทางการจะยอมรับไหมจะมีปัญหาไหมถ้าสมมติว่าเป็นมาตรฐานที่เรากำหนดเองครับอันนี้เรากำลังใช้ช่องทางคือที่สถาบันนะครับกำลังได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่พลอากาศเอกประจินจันทองเป็นประธานกรรมการนะครับเราก็จะเอามาตรฐานนี้เนี่ยที่เราได้คิดกันมานานแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเราไม่ได้คิดเองในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้คิดไว้คือทฤษฎีบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงศาสตร์พระราชานะครับคือทำอย่างไรให้เกษตรกรเนี่ยผลิตเพื่อพอกินก่อนอย่าเพิ่งมองเรื่องขายผลิตไว้กินเองเหลือแบ่งปันเมื่อแบ่งปันพอแล้วที่ชาวบ้านนี่ขายไว้ก่อนนะใช่ครับเหลือค่อยกินอ่ะใช่ครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันมันก็จะไปวิธีคิดกันใช่ครับนี่คือวิธีคิดเกษตรเคมีทำให้มากครับขายคนอื่นเพราะนี่เยอะไงใช่ไปกู้นี่บางทีนี่นอกระบบมานี่ไม่นับธกส.อะไรแบบนี้นะมันก็เป็นปัญหาเยอะครับคือมันอยู่ในวงจรนี่อ่ะออกไม่ได้ออกไม่ได้ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นทาสใช่ครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นสุดท้ายก็เป็นความยากจนความเหลื่อมล้ำตามมาครับดังนั้นการเปลี่ยน mindset ที่ผมคิดว่าคุณศิริกรทำไว้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีคือการสร้างจากข้างล่างขึ้นมาด้วยแล้วก็ทำให้มันเป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จและสุดท้ายเนี่ยเวลาเรามีโมเดลมีรูปธรรมพวกนี้การผลักดันนโยบายหรือการปรับนโยบายเนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะง่ายขึ้นแล้วคิดว่าแรงต้านแน่นอนก็มีแรงต้านจากภาค
เกษตรภาคธุรกิจครับอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ที่เขาอาจจะรู้สึกเฮ้ยเจอคู่แข่งเสียผลประโยชน์แล้วแชร์ตลาดแล้วเป็นยังไงมันเราเจอแรงต้านไหมหรือยังไงอันนี้ในอนาคตที่เจอแน่นอนครับเจอแน่นอนขยายใหญ่ไปนะใช่ครับแต่ถ้าเรามามองกันว่าเราจะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยกันไหมมองความมั่นคงไหมอย่างที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนเนี่ยหรือว่าประเทศไทย 4.0 เนี่ยครับที่มอรังสิตเราคิด RSU 5.0 ไปแล้วเนี่ยเราต้องมองไกลกว่านั้นครับเราต้องมองว่าในอนาคตเนี่ยเกษตรกรไทยจะอยู่ตรงไหนในโลกนะครับไม่ใช่ในประเทศครับเกษตรกรไทยจะต้องผลิตอาหารที่ปลอดภัยอาหารอินทรีย์ครับกินเองเป็นหลักเหลือจึงแบ่งปันขายที่อื่นนะครับแต่ถ้าเรายังมองเหมือนเดิมอยู่เนี่ยนะครับทําเคมีเถอะทําอินทรีย์ไว้หลังบ้านประเทศไทยไม่โตครับแล้วเกษตรกรไทยก็จะไม่เพิ่มขึ้นดังนั้นเราจะเห็นที่ประเทศอื่นเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาประกาศรับสมัครชาวต่างชาติเช่นคนไทยนะครับไปทํางานในแปลงออร์แกนิกด้วยซึ่งประเทศเขาเนี่ยพื้นที่จํากัดครับปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอแคบกว่าเราอีกใช่ครับแล้วถ้ามองในอนาคตนะครับประเทศไทยพื้นที่เราเท่านี้ครับประชากรเราเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ไม่รู้โอกาสเราดีกว่าเยอะเลยใช่ครับแล้วอาหารจำเป็นต้องกินแต่คนปลูกไม่มีต่อไปเนี่ยเราจะเสียความมั่นคงทางอาหารแน่นอนตรงนี้เราพยายามสร้างครับครัวของโลกใช่ครับที่เราพยายามจะทำกันเนี่ย คือหัวใจของโลกในอนาคตเนี่ยอาหารความมั่นคงทางอาหารสำคัญเป็นโจทย์ที่มากกว่าเรื่องอื่นเพราะน้ำมันที่เคยรวยกันเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วใช่ครับเนี่ยมาจากลมจากแดดจากน้ำแล้วอะไรแบบนั้นนะครับดูไปแล้วก็เหมือนกับสถาบันบ่มเพาะและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีไทยเราเนี่ยมีงานเยอะเลยทั้งงานระดับนโยบายทั้งงานที่ต้องขยายเครือข่ายในแง่ของหลักสูตรที่มันต้องไปเปลี่ยน mindset ของเกษตรกรคนรุ่นใหม่วิถีใหม่เนี่ยได้คิดกันไหมฮะคุณกรเช่นจะต้องมีการอบรมในอนาคตนะนึกพานักศึกษาไปดูงานจริงๆอาจารย์ก็คุยกับคุณกรเขาอยู่ว่าจะหาโอกาสไปเนี่ยนะฮะได้คิดมุมนี้ไว้บ้างอ่ะอันนี้คิดไว้แล้วครับคิดไว้แล้วคือเราจะทำทั้งบ่มเพาะและส่งเสริมอ๋อคู่กันไปใช่ครับบ่มเพาะส่งเสริมเผยแพร่ด้วยใช่ครับครับทำไมต้องบ่มเพาะบ่มเพาะนี่ก็คือการเพาะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ใหม่คือคนรุ่นใหม่ทำยังไงก็ได้ให้มีเกษตรกรบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ด้วยไม่ใช่แค่บ่มเพาะตัวพืชตัวเมล็ดพันธุ์พืชบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่คือคนรุ่นใหม่เปลี่ยนไมซ์เซ็ตเลยล่ะให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ให้ได้เราจะไม่ทำเหมือนเดิมนะครับแต่วิธีดั้งเดิมเรายังเอามาใช้อยู่เพียงแต่ว่าเราจะต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาทำยังไงก็ได้ให้ทำการเกษตรนั้นทำง่ายและมีมูลค่าเพิ่มและมีคุณค่าด้วยอันนี้คือเรื่องของการบ่มเพาะสตาร์ทอัพแบบที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยภาคเกษตรเอาคอนเซ็ปต์แบบสตาร์ทอัพได้ไหมเพราะบางคนเวลาพูดสตาร์ทอัพก็บอกว่ามันไม่ตอบโจทย์ภาคเกษตรจริงป่ะจริงๆสตาร์ทอัพเนี่ยภาคเกษตรก็ทำได้ก็ทำได้นะก็ทำได้ครั้งที่ก่อนทำนี่ผมก็รู้สึกว่ามันขาหนึ่งมันคือสตาร์ทอัพแล้วที่คุณทำมานานทำก่อนที่เขาจะพูดกันเนี่ยเพิ่งจะมีคำว่าสตาร์ทอัพมาตอนนี้คุณทำไปแล้วไม่รู้มันคืออะไรแหละแต่คุณทำแล้วใช้เทคโนโลยีใช้นวัตกรรมใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณทำมาตลอดแล้วก็ปรับมันตลอดเวลาฉะนั้นมันก็จะเห็นว่าสตาร์ทอัพมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดออนไลน์เรื่องของคนในเมืองอย่างเดียววิถีเกษตรก็เข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตรงนี้ได้ใช่ตรงนี้ทำได้ครับแต่ว่าเกษตรกรเองนั้นจะต้องมี mindset ที่ครบองในตัวเองต้องคิดทั้งระบบต้องเห็นทั้งกระดานเพาะปลูกยังไงทำการตลาดยังไงนะครับตรงนี้ต้องทำให้ได้และการแปรรูปอย่างที่ผมบอกไปจำเป็นสำคัญใช่ครับแพ็กเกจพวกนี้ก็สำคัญอีกเพราะคงไม่มีใครในอนาคตเนี่ยปลูกฟักทองแล้วเอามารอขายที่หน้าร้านลูกค้ามาเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับตรงนี้เป็นตัวที่ต้องแก้เราจะเอาตลาดนำนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผลิตเพื่อส่งให้กับตลาดเท่านั้นรเราต้องทำให้อิ่มจากข้างในหรือว่าระเบิดจากข้างในที่พระองค์ท่านได้บอกไว้ระเบิดจากข้างในคือเราต้องแข็งแกร่งให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปตลาดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาตลาดนำเนี่ยพอตลาดมียอดสั่งซื้อมากๆแล้วอย่างที่ผมเป็นเนี่ยมียอดสั่งซื้อมากๆพื้นที่เราจำกัดเราตอบสนองตลาดไม่ได้ไม่ทันเลยเสียลูกค้าครับอันนี้คือที่ผมบอกคือพรีออเดอร์นั้นจำเป็นต้องใช้จำเป็นต้องทำนะครับแต่ว่าจะพรีออเดอร์ได้เนี่ยเราต้องมีความแม่นยำครับถูกต้องอย่างเสื้อผ้าเกาหลีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับว่ามันผลิตวันไหนส่งได้วันไหนแต่ว่าผลผลิตทางการเกษตรถ้าเราไม่แม่นยำจริงเนี่ยถ้าเขาออกลูกเลทไปเนี่ยทำยังไงนะครับอ้อยเนี่ยปลูกอาจจะใจออกไม่รอแล้วใช่ครับที่อื่นดีกว่าอะไรแบบนั้นใช่ตรงนี้เราต้องทำยังไงให้เราแม่นยำในผลผลิตซึ่งยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้องทำให้ได้และที่หลักสูตรเราจะมีการอบรมบ่มเพาะตรงนี้ครับเยี่ยมเลยเมื่อกี้พูดเรื่องบ่มเพาะยังไม่ได้พูดเรื่องส่งเสริมนะครับส่งเสริมนี่คือควรทำเกษตรเคมีอยากปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์วิถีไทยเราก็ส่งเสริมให้ส่งเสริมในที่นี้คือปัจจัยการผลิตปุ๋ยเมล็ดพันธุ์องค์ความรู้เราส่งเสริมให้และอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว
อยากมาทำอินทรีย์วิถีไทยนะครับเราก็จะเอาความรู้เดียวกันเนี่ยครับสนับสนุนให้คือต้องบอกก่อนนะที่คุณกรพูดเนี่ยไม่ใช่อินทรีย์แบบอินทรีย์ที่ทำทั่วไปใช่ครับอินทรีย์วิถีไทยด้วยใช่อันนี้เติมอันนี้เข้ามาเพื่อเน้นย้ำว่าเราคิดมากกว่าการปลูกพืชไปขายใช่ครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปขายหาคนซื้อคนอยากกินค่ะแต่ว่า mindset เรื่องธรรมชาติเรื่องทฤษฎีใหม่ครับศาสตร์พระราชาสำคัญที่สุดคืออันนี้คือการแปลงศาสตร์พระราชาให้เห็นผลที่เป็นรูปธรรมนโยบายของรัฐบาลอันนี้คือสิ่งที่จำเป็นเอื้อไหมนโยบายของรัฐบาลในขณะนี้รัฐบาลนี่รวมถึงกระทรวงเกษตรกระทรวงกรมกองราชการต่างๆด้วยนะที่เขาอาจจะชินกับการผลิตแบบเดิมเกษตรแบบเดิมอ่ะครับอันนี้ผมมองว่ามีโอกาสครับเริ่มเห็นโอกาสแต่ว่าถามว่าทุกวันนี้ยังช้าไปยังก้าวช้าไปแต่ว่าเริ่มเห็นแสงสว่างแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยผ่านกระทรวงเกษตรเนี่ยได้ยกเลิกสารเคมีพาราคอตเนี่ยครับที่เป็นยาฆ่าหญ้ายกเลิกไปแล้วสั่งห้ามเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวที่อยู่ในลิสต์ที่กำลังรอการยกเลิกทยอยอันนี้ถือว่ามองเห็นแสงสว่างแล้วแต่ว่าในระหว่างนี้เนี่ยเราไม่สามารถรอรัฐบาลได้เพราะว่างานท่านล้นมือเราก็ต้องขยับข้างล่างขึ้นข้างบนให้ได้การปฏิรูปที่สำคัญบางทีรอรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ครับประชาชนต้องทำด้วยต้องทำเป็นตัวอย่างทำให้เห็นด้วยแล้วบางทีพอเขาเห็นพอราชการเห็นรัฐบาลเออนี่ไงมีตัวอย่างมีอะไรเขาก็มาดูงานเขาก็เอาไปเป็นตัวอย่างไปพูดไปขยายต่อครับแล้ววันนี้ในคณะกรรมการที่สถาบันบ่มเพาะเนี่ยครับมีท่านหนึ่งครับได้ไปสนับได้ไปพรีเซนต์ฟาร์มโตโมเดลฟาร์มโตโมเดลให้ท่านนายกผมก็สนใจครับนายกเชิญไปเชิญไปแล้วครับแล้วตอนนี้รัฐบาลสนใจโครงการนี้มากซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเป็นเว็บไซต์ที่สถาบันเราจะใช้เป็นหลักเลยผมเคยอ่านเคยตามปลูกข้าวผ่านเว็บไซต์ทำได้จริงแล้วทำได้ขยายความหน่อยจริงจริงจริงก่อนก็เอาคอนเซปต์นี้มาทำกับแปลงของตัวเองอยู่ใช่ครับพรีออเดอร์ที่ว่าเนี่ยใช่ครับนะแล้วก็คนสั่งซื้อบางทีแต่ไอ้ฟาร์มโตนี่เขาไปไกลถึงขั้นเป็นเจ้าของด้วยใช่ไหมใช่ครับด้วยใช่แล้วคือแชร์แปลงยังไงใช่ครับที่ฟาร์มตกโมเดลนี่คือโมเดลออนไลน์นะครับโมเดลออนไลน์แต่ว่าพื้นที่จริงเนี่ยคือนาอินทรีย์ที่หนองเสือปทุมธานีนะครับก็แบ่งพื้นที่ให้กับลูกค้าได้เช่าแล้วเป็นเจ้าของแปลงนาเลยก็คือคนที่เช่านี่ก็ยังไม่ได้ต้องลงไปในพื้นที่ล่ะใช่ครับแต่ดูจากออนไลน์ใช่ครับดูจากเว็บไซต์แล้วก็เลือกพื้นที่ในนี่เลยปักหมุดได้เลยใช่ว่าฉันเอาโซนหนึ่งนี่นะอยากปลูกข้าวพันธุ์อะไรแจ้งมาหรือว่ามีเมล็ดพันธุ์เองมาปลูกเองไว้กินเองก็ได้แล้วคนปลูกจริงๆในหนองเสือคือใครคนปลูกจริงๆคือเกษตรกรชื่อพี่โตครับพี่โตเป็นเจ้าของฟาร์มโตโมเดลเป็นชาวนาครับแต่ว่าเป็นชาวนาใช่ครับมีความคิดเรื่องนวัตกรรมแล้วก็แอปพลิเคชันอันนี้ไปไกลกว่าสตาร์ทอัพที่พูดกันอยู่ใช่ครับอันนี้เกินสตาร์ทอัพเกินไปแล้วนี่มันรู้จะเรียกอะไรเนี่ยครับอันนี้แล้วก็ยังมีอีกหลายๆตัวที่จะมารวมอยู่ในสถาบันแห่งนี้ที่เราจะสามารถซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนให้กับผู้ที่สนใจได้นะครับและที่สำคัญคำว่าอาหารเนี่ยครับเราไม่ได้มองถึงการสถาบันด้วยและอาหารเนี่ยใช่ครับเรามองไปถึงที่รัฐบาลหลายๆรัฐบาลชอบพูดต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเนี่ยต้นน้ำเนี่ยเรามองเห็นโมเดลที่ประสบความล้มเหลวก็คือการปลูกข้าวโพดที่เมืองน่านชัดเจนเลยอันนี้เป็นการทำลายหน้าดินเอาหัวโล้นหมดเลยตอนนี้เป็นการอัดสารเคมีเข้าไปในดินอันนี้เป็นความล้มเหลวที่เราต้องยอมรับเป็นความผิดพลาดของเกษตรกรเลยขายข้าวโพดไม่ได้ราคาไม่ได้ราคาไม่เท่านั้นครับสารเคมีที่อยู่ในดินเนี่ยพอฝนตกก็ชะล้างดินลงแหล่งน้ำอันนี้กระทบเป็นลูกโซ่เลยใช่ครับกลางน้ำเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเนี่ยก็อุดมไปด้วยสารเคมีแล้วก็ลงสู่ปากอ่าวไทยอาหารทะเลโโเป็นยังไงครับตอนนี้คนกินอาหารทะเลเป็นคนแพ้นะครับนี่ยังรวมไปถึงเรื่องการทำประมงแบบไม่มีความรับผิดชอบด้วยซึ่งอันนี้เราจะสนับสนุนเรื่องการทำประมงพื้นบ้านทำอย่างไรให้มีไม่กินลูกปลาเล็กครับลูกปลาเล็กต้องปล่อยเขาตัวที่คุณบรรจงนั่นสายการณรงค์อยู่นะขณะนี้ใช่ครับพี่บรรจงก็จะเป็นที่ปรึกษาของสถาบันนี้ด้วยเยี่ยมเลยครับอันนี้ก็ทำให้ครบครับว่าการทำเกษตรเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเพาะปลูกครับเราดูเรื่องพืชสวนพืชไร่อาหารทะเลนะครับแล้วก็ดูเรื่องนวัตกรรมการแปรรูปการตลาดมันกว้างมากใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าอาหารที่มันคอนเซปต์วิถีไทยไงที่ทางสถาบันบ่มเพาะที่ก่อนเป็นผู้อำนวยการพยายามยึดโยงคือนี่เป็นคอนเซปต์แบบใหม่ซึ่งสุดท้ายปลายทางมันคือครัวโลกใช่ครับเราจะกลายเป็นมหาอำนาจทางอาหารเลยครับซึ่งก็เป็นจุดแข็งของเราทำไมเราต้องวิ่งแข่งญี่ปุ่นวิ่งแข่งเกาหลีว่าเราจะต้องเป็นนิกเป็นเสือตัวที่5เป็นประเทศพัฒนาแต่ว่าความเหลื่อมล้ำเรายังอันดับ3ของโลกเกษตรกรเรายังซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ยังจนอยู่เลยใช่ครับนะฉะนั้นทรัพย์สินที่เรามีนะฮะมหาศาลเนี่ยที่พ่อท่านเดินทั่วป่าทั่วชนบทเนี่ยให้เราเห็นเนี่ยนะเราพลิกฟื้นการเริ่มต้นแบบมีอะไรที่ก่อนคิดว่าเอาละมันมีแรงท้าทายเยอะทั้งจากนโยบายที่อาจจะยังไม่ปรับตัวการเสียประโยชน์ของกลุ่มทุนการเกษตร
ขณะเดียวกันตลาดก็อาจจะยังไม่แต่ก็ดีขึ้นนะตลาด ก็เปิดพื้นที่ขึ้นแต่ดูเหมือนคนหนุ่มสาวก็ยังติดตรงนี้ระบบการศึกษาจะช่วยได้ไหมยังไงจะต้องเปลี่ยนต้องอะไรยังไงไหมระบบการศึกษาเนี่ยจริงๆแล้วต้องเปลี่ยนเยอะครับเพราะว่าการที่กระทรวงศึกษาหรือระบบการศึกษาครูนะครับที่เร่งผลิตกล่องสี่เหลี่ยมเอามาครอบให้เด็กทุกคนเนี่ยองค์ความรู้ชุดเดียวกันเนี่ยบางทีมันไม่เอื้อกับวิถีชีวิตของเขานะครับมาจากเหนือจากใต้จากตะวันตกเรียนหลักสูตรเดียวกันเดียวกันหมดตัดสินว่าปลาบางคนมาจากเขาบางคนมาจากทะเลใช่ครับปลาจะปีนต้นไม้ได้อย่างไรลิงจะว่ายน้ำสู้ปลาไม่ได้ครับอันนี้เราต้องยอมรับความจริงครับครับซึ่งหลักสูตรการศึกษาบางครั้งมันต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าออกมาวันนี้เราใช้ไป20ปี30ปีตัดสินคนไม่ได้ครับอย่างที่ผมทำรายการตะวันรุ่งเนี่ยครับได้ไปลงพื้นที่ก็ได้เห็นชาวกะเหรี่ยงนะครับครับชาวกะเหรี่ยงนี่มีแต่ภาษาพูดไม่มีภาษาเขียนนะครับพอเอาหลักสูตรเนี่ยไปจับก็ว่าเขาโง่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครับการทำเกษตรแบบชาวเขาเนี่ยที่เราเรียกว่าทำไร่เลื่อนลอยเนี่ยไม่ใช่อันนี้คือองค์ความรู้จากกระทรวงศึกษาหรือการเรียนนะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนทำอย่างไรก็ได้ครับให้อย่างที่ท่านได้บอกว่าให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางอย่างไรเนี่ยต้องมาดูกันนะครับเราจะไม่ให้เด็กทุกคนเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดผมไปเห็นโมเดลของฟินแลนด์แข่งกันที่ฟินแลนด์เนี่ยแทบจะไม่ได้เรียนเลยนะครับใช่ครับแต่เขาให้เด็กนักเรียนทุกคนค้นหาศักยภาพในตัวตนให้ได้โรงเรียนแทบจะโรงเรียนที่เป็นอาคารเรียนแทบจะไม่ค่อยมีความหมายแล้วใช่ครับอันนี้พาลงสนามหมดประเทศเราน่าทำนะครับแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยเราเนี่ยในยุครัฐบาลนี้นะครับน่าจะทำได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ารอรัฐบาลอื่นๆเนี่ยอาจจะขยับยากนิดนึงเพราะมันติดระบบติดนโยบายใช่ครับคือมันพ่วงกันเป็นลูกโซ่เวลาฝ่ายการเมืองคิดนโยบายมันก็มีเบื้องหลังคือมีกลุ่มทุนใหญ่ใช่ครับมีตลาดบางการเมืองเช่นเวลาพูดเรื่องจำนำพืชผลการผลิตชาวบ้านก็ง่ายเกษตรกรก็ง่ายเพราะได้กำไรเพราะหมื่นห้าอะไรแบบนี้ซึ่งบางทีมันเราเคยคุยกับกลุ่มชาวนาสุรินทร์ที่ทำเรื่องข้าวปลอดสารเคมีทำเกษตรอินทรีย์นี่โอ้เขาเจอนโยบายจำนำข้าวอะไรแบบเขาก็พูดว่าเขาก็เสียมวลชนเสียแล้วเพราะคนแห่ไปตรงนั้นเพราะว่ามันได้ง่ายกว่าไงฉะนั้นตัวนโยบายของรัฐบาลก็ต้องปรับวิธีคิดกันใหม่หมดเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่ใช่เดินตามความเคยชินแบบเดินแล้วก็ผลประโยชน์ที่เอามูลค่าเป็นหลักแต่ไม่เห็นคุณค่าของมันนะซึ่งแน่นอนที่กรทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะมันไม่ใช่แค่ได้ไร่ได้ที่ดินมา3ไร่แล้วก็เป็นไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยก็ก่อนทำนี่คิดเรื่องพืชก็ไม่เชิงเดียวนะคุณต้องปลูกต้องมีเขาเรียกกันชนใช่ไหมใช่ครับมันต้องมีวิธีที่มัน mindset คือมันต้องเปลี่ยนการเปลี่ยน mindset คนซึ่งมันไม่ง่ายเลยมันพูดถึงระบบการศึกษาแล้วก็ความตรงไปตรงมาของฝ่ายนโยบายด้วยเคยมีไหมที่เป็นแบบชุมชนทำเกษตรอินทรีย์ในนามชุมชนเป็นเจ้าของนะเราส่งเสริมอันนี้ด้วยไหมมีด้วยครับมีด้วยมีกลุ่มเพราะว่าบางทีว่าถ้าเป็นในกรในขอทำเองมันก็จะได้แค่ในกรในขอใช่ครับแต่ถ้าเป็นชุมชนเป็นเจ้าของแปลงร่วมกันเนี่ยมันน่าจะยั่งยืนแล้วมันก็จะแชร์ความอะไรล่ะส่วนแบ่งครับหรือความรับผิดชอบร่วมกันได้อะไรแบบอันนี้ที่กาญจนบุรีนะครับผมได้ทำโมเดลหนึ่งเรียกว่า Class of T Class of T ที่เรียกว่าชาสมุนไพรอินทรีย์นะครับอินทรีย์วิถีไทยเนี่ยเราไปทำงานร่วมกับเครือข่ายป่าชุมชนที่บ้านลุ่มสุ่มอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งตรงนี้ชาวบ้านเขาปลูกป่าอยู่แล้วผมก็ได้แนะนำว่าปลูกสมุนไพรใต้ร่มไม้เป็นเฉดเอาร่มเงาแล้วเราก็รับซื้อในราคาที่เป็นธรรมเป็นธรรมนี่คือไม่มีถูกไม่มีแพงนะครับอยู่ที่ว่าคนปลูกเนี่ยคิดว่าคุณค่ามูลค่าเนี่ยควรจะได้เท่าไหร่เพราะคนจะมองว่าในตลาดเนี่ยคนจะมองว่าผักอินทรีย์นั้นแพงผลผลิตเกษตรอินทรีย์นั้นแพงแต่เราไม่ได้มองว่าไอ้ที่แพงเนี่ยเราไปมองผักเคมีไหมเราต้องใช้คำใหม่หรือมองด้วยแว่นใส่แว่นสายตาอันใหม่ใส่แว่นใหม่ใช่ครับมองเรื่องความเป็นธรรมผักเคมีเนี่ยราคามันถูกจริงครับครับแต่มันไม่เป็นธรรมไงใช่ไม่เป็นธรรมทั้งคนปลูกทั้งคนกินขายได้คนกลางคนกลางแต่ผักอินทรีย์ที่ราคาสูงเนี่ยครับเรามองว่าเนี่ยคือราคาเป็นธรรมซื้อความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติด้วยใช่ความยั่งยืนให้ธรรมชาติด้วยไงเขาได้บวกมูลค่าเพิ่มที่คุณได้ทำลายระบบนิเวศไปแล้วถูกต้องคุณคืนกลับมาเนี่ยมันมหาศาลมากกว่าผักต้นหนึ่งที่คุณได้ไปใช่ครับอันนี้การกินมันจะเปลี่ยนโลกการกินอย่างต้องเปลี่ยนวิถีการบริโภคด้วยเนาะใช่ครับผู้บริโภคเนี่ยมีพลังสำคัญเลยพลังมากเมื่อก่อนนี่ผมเคยคิดว่าจะทำเกษตรอินทรีย์ในเมืองการให้ได้ 100% โดยเพิ่มเกษตรกรรุ่นใหม่แต่วันนี้ผมคิดได้ใหม่แล้วว่าเราต้องเพิ่มทั้ง2ทางทั้งดีมานด์และซัพพลายคนกินก็ต้องกินอย่างรับผิดชอบกินอย่างรับผิดชอบก็คือกินอย่างรู้ที่มาว่าผักอันนี้ใครปลูกแล้วคนปลูกนี่ก็ต้องรับผิดชอบต่อคนกินด้วย
คือคุณต้องเอามาในตลาดแล้วไม่รู้ใครผลิตใครปลูกใช่ครับทุกวันมันเป็นอย่างนั้นเอามาคลักๆกองกันหมดเป็นอย่างนี้ครับเราอยู่รังสิตเนี่ยตลาดทั้งสองที่ตลาดใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราไปซื้อผักเราไม่รู้เลยครับว่าผักนี่มาจากไหนนะครับอาจจะมาจากที่บ้านคุณเองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราต้องเชื่อมโยงให้ได้ครับโอ้นี่มันเปลี่ยนทั้งวงจรเลยจริงๆอันนี้ผมทำให้ดูแล้วการปลูกการกินใช่ครับซึ่งต้องรับผิดชอบต้องคนปลูกคนกินด้วยใช่ครับไม่ใช่สักแต่ว่าขายไม่ซื้อก็อย่าซื้อไม่กินก็อย่ากินครับอันนี้ทำให้เห็นก็คือเกี่ยวข้องกับสุขภาพด้วยที่มันต้องตามมาคนกินต้องเห็นหน้าคนปลูกคนปลูกความไว้วางใจเป็นตลาดที่มันแชร์ความไว้วางใจต่อกันด้วยใช่ครับไม่ใช่เงินเป็นตัวตั้งไม่ใช่คุณเจรจากันซื้อขายตกลงราคาแล้วจบกิโลเท่าไหร่จบไม่ใช่แค่นั้นครับแต่มันมองหน้ากันรู้ใจใช่ครับจะมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความรักมันเป็นสังคมที่มันแหมฟังแล้วมันพลาดอนภาพเมื่อก่อนมันเคยเป็นอย่างนั้นครับมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ก่อนนะแต่หลังๆมันแปลกแยกแต่พอมายุคปฏิวัติทำให้คนไม่มองหน้ากันใช่ครับถูกต้องปฏิวัติอุตสาหกรรมเกษตรกรยังหันหลังกันทำนาเลยตอนเนี้ยไม่รู้จักกันไล่ติดกันนาไม่มีแล้วไม่มีแล้วเออไล่ติดกันคำถามสุดท้ายครับท้อบ้างไหมท้อทุกวันกับสิ่งที่ทำอยู่มันเหนื่อยนะลงกรลงแรงอาจารย์ตาม IG ตามออนไลน์ของก่อนเนี่ยก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากแล้วก็เห็นกรเดินทางตลอดขยันมากท้อไหมผมท้อทุกวันครับท้อทุกวันผมล้มทุกวันครับแต่ผมก็ลุกทุกวันเช่นกันที่ต้องท้อเนี่ยเพราะว่างานเราเนี่ยมันหนักมากครับใช่แต่ที่พระองค์ท่านได้เคยบอกว่าทำงานกับพระองค์ท่านเนี่ยอย่าท้อนะให้ทำต่อไปแล้วทำงานกับพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ท่านไม่มีอะไรให้นอกจากความสุขที่ได้ทำงานให้กับประชาชนซึ่งตรงนี้ตรงกับปณิธานของมอรังสิตคือเราต้องการสร้างสังคมธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยคืออะไรวันนี้ครับเราก็ดูที่ธรรมะธรรมะธรรมชาติคืออธิปไตยเราก็พยายามไปทำงานแบบนี้ครับทำไปเถอะวันนี้เรายังมีแรงซึ่งตอนนี้ผมอายุ28ครับแต่พระองค์ท่านทำงานมา70ปีจนไม่ได้หยุดเลยจนถึงวันที่พระองค์ท่านจากเราไปวันนี้ผมไม่เหนื่อยครับท้อไม่ท้อเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่ต้องทำต่อเรามีความสุขด้วยใช่ครับเป็นท่อนจบที่ผมคิดว่ากินใจแล้วก็ได้ความหมายและเข้าใจก่อนสิริกรลิ้มสุวรรณคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตรอินทรีย์วันนี้ต้องขอบคุณก่อนมากที่สละเวลามาแล้วผมก็คิดว่ารายการเนี้ยนะครับคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะไปเปิดให้นักศึกษาฟังมันมีคนที่เขาถูกมองว่าเป็นคนบ้าแต่กล้าทำในสิ่งที่มันท้าทายและกำลังจะเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปเปลี่ยนสังคมไทยเปลี่ยนชาวนาให้มีที่ยืนเปลี่ยนเกษตรกรให้มีความหมายว่านี่คือคำตอบนี่คือทางออกที่มันไม่ใช่โรงงานขนาดใหญ่ไม่ใช่นำเข้าทั้งหมดนะเราพึ่งตัวเองได้พ่อรอ9ได้วางไว้ในนามสัตว์พระราชาวันนี้รายการต้องขอบคุณสิริกรลิ้มสุวรรณมากที่สละเวลามานะครับขอบคุณมากครับ